เรื่องราวของกรนักฆ่ามือฉมังที่เขาได้ทำเรื่องผิดพลาดลงไปเขาพลั้งมือฆ่าเด็กสาวที่แสนบริสุทธิ์โดยไม่ตั้งใจและต้องแบกรับความรู้สึกผิดนี้ไว้มาโดยตลอดแต่โชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อเป้าหมายคนสุดท้ายของเขาคือโมกุงซึ่งเป็นแม่ของเด็กสาวคนนั้นนั่นเองโชคชะตาของทั้งคู่จะเป็นยังไงติดตามได้ในหมีสรุปให้นะก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยผมอยากจะขอฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยเหตุการณ์เริ่มขึ้นในบาร์แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่ามิสตี้ก่อนพระเอกของเรื่องนี้เขามาที่บาร์นี้เพราะมีภารกิจอะไรบางอย่างก่อนกำลังนั่งพับนกกระดาษเล่นและมองไปที่เด็กสาวตัวน้อยซึ่งดูเหมือนเธอกำลังจะเหงาอยู่ด้วยเขาได้วางนกกระดาษที่พับเสร็จแล้ววางไว้บนโต๊ะทั้งคู่สบตากันก้อนเนี่ยเขาก็เลยอยากจะเล่นด้วยเขาได้ทำท่าทีตลกๆให้เด็กคนนั้นดูและดูเหมือนว่าเธอจะชอบเอาซะด้วยขณะนั้นเองก้อนได้เห็นเป้าหมายของเขามาที่บาร์แห่งนี้เขาจึงรีบลุกออกจากโต๊ะไปทันทีเหลือไว้แต่นกกระดาษที่ให้เด็กสาวคนนั้นไว้ตัดมาที่ห้องลับที่อยู่ในบาร์มีกลุ่มมาเฟียกับหนุ่มเกาหลีที่กำลังจะซื้อขายอะไรกันสักอย่างก่อนได้บุกไปที่หน้าห้องนั้นและเอาปืนยัดไปที่ปากของคนเฝ้าประตูเขาบุกเข้าไปในห้องได้และได้ลงมือสังหารคนในห้องอย่างเลือดเย็นก่อนถูกหัวหน้ามาเฟียยิงไปที่ไหล่หนึ่งนัดแต่นั่นก็ยังไม่สามารถหยุดเขาได้เขาได้เก็บโน้ตบุ๊กที่มีข้อมูลสำคัญไว้ด้วยขณะที่ก่อนกำลังเก็บของเขาได้ยินเสียงแปลกๆมาจากหลังประตูบานหนึ่งจึงตัดสินใจยิงทะลุออกไปเพื่อความแน่ใจเขาจึงเปิดประตูไปเช็คดูและได้เจอกับนกกระดาษที่เขาพับไว้ใกล้ๆกับนกกระดาษมีเด็กสาวที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องนี้เด็กสาวคนนั้นถูกยิงเข้าที่หน้าอกเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแต่มันทำให้เธอรู้สึกเจ็บเอามากๆเธอได้ยืนสบตากับกรอยู่สักพักและเธอก็ล้มลงเสียชีวิตไปนั่นทำให้กรยืนนิ่งไปเลยเขารู้ตัวว่าได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ไปแล้วเช้าวันถัดมาที่บ้านของกรชาวเพื่อนของเขาได้เข้ามาหากรชาวได้เจอกับกรในสภาพที่จมกองอ้วกชาวได้พากรไปอาบน้ำและพยายามปลุกเขาอยู่หลายครั้งไอ้เจ้ากรที่ตื่นขึ้นเนี่ยมันโวยวายและเหมือนจะยังไม่สั่งเมาดีทรงคนที่มากับชาวด้วยเนี่ยก็ต่อยไปที่หน้าเขาตัดภาพมาที่อีกที่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้ากรกับเจ้าทรงเนี่ยมันจะเหม็นขี้หน้ากันเอามากๆกรเรียกลุงคนนี้ว่าเสือเทาเขาคือผู้มีพระคุณของกรและก็ยังเป็นผู้ว่าจ้างของภารกิจที่แล้วด้วยลุงพยายามจะบอกกับกรว่านายน่ะไม่ต้องเสียใจหรอกที่ฆ่าเด็กนั่นไปอ่ะก่อนที่ดูเหมือนจะหงุดหงิดอยู่ได้ตอบลุงไปว่าคุณไม่ต้องสนใจหรอกนั่นงานสุดท้ายของผมแล้วนะคุณจะเรียกผมมาทำไมอีกแต่ดูเหมือนครั้งนี้ก่อนจะทำพลาดโน้ตบุ๊กที่เอามาด้วยนั้นไม่ได้มีข้อมูลที่ลุงอยากได้อยู่เลยไอชาวเกาหลีที่ก่อนฆ่าไปเนี่ยมันแอบเอาข้อมูลนั้นมาขายให้กับมาเฟียก่อนที่ไอชายเกาหลีคนนั้นจะตายเนี่ยเขาได้ส่งข้อมูลไปให้ภรรยาของเขาชเวมองยองซึ่งตอนนี้เธอเนี่ยดูเหมือนจะอยู่ที่เกาหลีด้วยแล้วผมขอเรียกเธอว่านางเอกเลยแล้วกันซึ่งเด็กที่เขาฆ่าไปเนี่ยดันเป็นลูกสาวของเธอซะด้วยก่อนไม่พอใจอย่างมากครับผมฆ่าเด็กที่ไม่รู้เรื่องไปแล้วนะคุณยังจะให้ผมตามไปฆ่าแม่เขาอีกเหรอลุงได้บอกกับก่อนไปว่านั่นมันเป็นชะตากรรมของเขาและทนายปฏิเสธเนี่ยฉันจะฆ่าแกซะทรงกับพี่ของเขาที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยนั่งขำกันก่อนเลยใช้ตะเกียบแทงไปที่หลังมือของทรงและบอกกับลุงว่าถ้าคราวหน้าคุณมาบุกบ้านผมอีกเนี่ยผมจะฆ่าคุณซะตัดภาพมาที่ในรถชาวเนี่ยพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้กรเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเราต้องทำให้ลุงเชื่อใจเรานะเอาไว้กลับมาเนี่ยเราไปดื่มเตกิล่าด้วยกันแต่กรก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยชาวได้แต่ทิ้งคำอวยพรไว้ว่าโชคดีตัดภาพมาที่สนามบินประเทศเกาหลีคิมกับเพื่อนของเขาได้มารอรับกรตามคำสั่งและจัดหาที่พักกับอาวุธให้กรตลอดทางเนี่ยกรไม่ยอมพูดคุยอะไรกับคิมเลยเมื่อมาถึงที่พักไอ้เจ้าคิมเนี่ยมันก็แซวพระเอกว่าตอนนั้นนักฆ่าที่มาเนี่ยมันพกมีดมาแค่เล่มเดียวเองนะแต่ดูแกสิจะย้ายมาอยู่นี่หรือไงคำพูดแรกที่กรบอกกับคิมคือใส่หัวไปซะนั่นทำให้คิมไม่ชอบพี่หน้ากรเอามากๆตัดภาพมาที่นางเอกเธอเนี่ยเป็นหัวหน้าอยู่บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเอามากๆมีหลายคนชื่นชมเธอและอยากจะเป็นแบบเธอแต่ชีวิตของเธอนั้นไม่ได้เลิศเลออะไรขนาดนั้นแม่ของเธอป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเอาแต่พร่ำเพ้อถึงหลานที่เสียชีวิตไปนางเอกเธอเนี่ยเครียดมากๆเพราะคนรอบตัวเธอตายสมุดสามีลูกสาวคนเดียวของเธอและแม่ที่ยังอาการแย่อีกนางเอกได้ขอให้เพื่อนของเธอเอายานอนหลับมาให้เป็นประจำมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอผ่านพ้นค่ำคืนที่แสนเงียบไปได้ก่อนได้เริ่มสะกดรอยตามนางเอกตั้งแต่ที่โรงพยาบาลทั้งคู่เผลอสบตากันชั่วขณะก่อนได้กลับมาที่พักของเขา
ระหว่างที่เขากำลังดูเอกสารอยู่นั้นได้เจอกับโหลหมากอะไรสักอย่างเขาได้ลองเปิดดูซึ่งกลิ่นเนี่ยมันแย่มากๆในเอกสารพวกนั้นดันมีรูปลูกสาวของนางเอกอยู่ด้วยนั่นทำให้กอนนึกย้อนถึงเรื่องที่เขาทำลงไปเช้าวันถัดมานางเอกได้เข้าไปที่สำนักงานตำรวจเพื่อที่จะไปขอของต่างๆที่ถูกตำรวจยึดไว้เป็นหลักฐานตำรวจคนนี้ได้พยายามสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสามีของเธอว่าสามีของเธอเนี่ยเขาได้ติดต่อกับใครบ้างไหมนางเอกเนี่ยไม่อยากคิดถึงมันอีกแล้วเธอจึงปฏิเสธตำรวจคนนั้นไปกอนได้แอบเข้าไปที่บ้านของนางเอกเพื่อที่จะไปตามหาข้อมูลจนเขาได้เจอกับตู้เซฟที่ต้องใช้รหัสเสียงเดินขึ้นมาชั้นบนมีห้องหนึ่งถูกล็อกไว้เขาได้เหลือไปเห็นที่วัดส่วนสูงข้อความนั้นบอกถึงส่วนสูงที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นของเด็กคนนั้นกอนเนี่ยจึงได้รู้ทันทีว่าห้องนั้นเนี่ยเคยเป็นห้องของเด็กคนที่เขาฆ่าไปตัดภาพมาที่โรงพยาบาลนางเอกกำลังเฝ้าไข้แม่ของเธออยู่แม่ของเธอได้แต่พร่ำเพ้อถึงหลานสาวของเขาที่จากไปเธอเนี่ยทนเห็นแม่ของเธอในสภาพนั้นไม่ได้จึงได้ไปแอบร้องอยู่ในห้องน้ำเพียงคนเดียวก่อนที่แอบย่องเข้ามาเขาได้ก๊อปปี้อะไรสักอย่างจากมือถือนางเอกไปเขาเปิดเข้าไปดูไฟล์ในนั้นหวังว่าจะมีเบาะแสอะไรอยู่บ้างแต่ในนั้นกลับมีแต่รูปของนางเอกและลูกสาวของเธอทั้งสองคนเนี่ยดูท่าทางจะมีความสุขกันมากก่อนนั่งดูภาพนั้นอยู่นานก่อนที่ภาพจะตัดไปที่อีกฉากมีงานเลี้ยงของบริษัทนางเอกเนี่ยก็ได้ถูกเชิญขึ้นไปมอบรางวัลเพราะเธอสร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัทและเจ้าของบริษัทจอห์นได้ขอให้เธอร้องเพลงที่เธอเคยร้องตอนเข้าบริษัทมาใหม่ๆแน่นอนว่ากอนก็อยู่ในงานนั้นด้วยเขาตั้งใจฟังเพลงนั้นจนจบนางเอกที่กำลังร้องเพลงอยู่ในหัวของเธอนั้นมีแต่ภาพของลูกสาวของเธอเป็นเหตุการณ์ที่เธอกำลังจะส่งลูกสาวไปโรงเรียนและดูเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆภาพก็ได้ตัดกลับมาที่รถของเธอมองไปเห็นเด็กคนอื่นที่กำลังไปโรงเรียนมันยิ่งทำให้เธอนึกถึงลูกของเธอมากนางเอกได้เปิดไฟล์เสียงขึ้นมาเนื้อหาข้างในเป็นข้อความที่ลูกของเธอฝากไว้เด็กคนนั้นเนี่ยได้เล่าประมาณว่าทั้งวันหนูได้ไปทำอะไรมาบ้างและทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่ว่าอย่าลืมโทรหาหนูด้วยนะหนูคิดถึงแม่มากก่อนเองเนี่ยก็ได้ฟังเสียงนั้นอยู่ด้วยความใส่ซื่อของเด็กคนหนึ่งอ่ะมันยิ่งทำให้เขาเนี่ยดำดิ่งถึงความรู้สึกผิดมากขึ้นเรื่อยๆนางเอกได้กลับไปที่โรงพยาบาลและได้บังเอิญไปเจอกับก่อนในลิฟต์ทั้งคู่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ขณะที่ลิฟต์เสียก่อนได้บอกกับนางเอกว่าสายเคเบิลขาดน่ะมีแต่ในหนังเท่านั้นแหละก่อนได้กดบันทึกเสียงนางเอกไว้และได้ชวนเธอคุยอะไรหลายๆอย่างหลังจากนั้นไม่นานลิฟต์ก็ใช้ได้ตามปกติก่อนที่ทั้งคู่จะเดินแยกกันก่อนได้พูดว่ายินดีที่ได้รู้จักและทั้ง2คนก็ได้เดินออกมาคนละทางเช้าขึ้นมานางเอกได้ไปขอของที่ตำรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเธอได้มันคืนมาแล้วในนั้นมีสิ่งเดียวที่เธออยากได้คือโทรศัพท์ของลูกสาวเธอในนั้นมีรูปลูกของเธออยู่ด้วยระหว่างที่เธอกำลังจะเลิกงานได้บังเอิญไปเห็นสายคล้องมือถือที่ดูผิดปกติแกออกมาเธอได้เจอกับแฟลชไดร์อันนึงด้วยความอยากรู้เธอจึงรีบเปิดมันทันทีและเหมือนเธอจะดูออกว่ามันเป็นบัญชีอะไรสักอย่างเธอพยายามล็อกอินเข้าไปทันใดนั้นเองได้มีการแจ้งเตือนไปที่จอห์นว่ามีคนพยายามเข้าถึงข้อมูลที่หายไปเขาจึงได้รีบกลับมาที่บริษัททันทีก่อนได้กลับไปที่บ้านของนางเอกรอบนี้เขามีเสียงของเธอทำให้สามารถเปิดตู้เซฟนั้นได้ในตู้เซฟนั้นไม่มีอะไรนอกจากกุญแจห้องของลูกเธอก่อนได้เข้าไปในห้องนั้นและใช้เวลาสำรวจอะไรหลายๆอย่างอยู่นานไม่ทันไรนางเอกก็ได้กลับมาที่บ้านและได้เจอกับวิดีโอที่คนใช้ของเธอส่งมันมาให้มันเป็นวิดีโอของลูกเธอในคลิปนั้นลูกของเธอกำลังร้องเพลงอยู่ซึ่งเป็นเพลงเดียวกับที่นางเอกเนี่ยร้องตอนงานเลี้ยงบริษัทเลยเธอดื่มเหล้าร้องไห้ฟูมฟายมากและตัดสินใจอัดยานอนหลับทั้งหมดเพื่อที่จะฆ่าตัวตายก่อนที่ได้แอบอยู่ในห้องชั้นบนเนี่ยเขาได้เปิดเครื่องฉายภาพในนั้นมีคลิปของนางเอกและลูกของเธอกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานที่สวนสนุกก่อนเนี่ยนอนดูจนถึงเช้าและเหมือนว่าจะร้องไห้ออกมาด้วยก่อนตัดสินใจลงไปหานางเอกเพื่อที่จะฆ่าเธอแต่กลับเห็นเธอเนี่ยนอนหมดสภาพอยู่พร้อมยานอนหลับที่กระจัดกระจายเต็มไปหมดเขาได้นั่งลงข้างๆเธอและเล่าเรื่องราวในวัยเด็กให้นางเอกที่หลับอยู่ฟังเรื่องราวในวัยเด็กของกอนนั้นมีแต่ความขมขื่นแม่ของกอนพยายามทิ้งเขาอยู่หลายครั้งเธอดูเหมือนจะหมดหนทางเลยตัดสินใจยิงตัวตายกลางทะเลทรายในที่สุดและกอนได้รอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของตำรวจที่เข้ามาเจอศพเรื่องราวของกอนได้จบลงเขาได้ตัดสินใจยิงไปที่โซฟา4นัดและโทรแจ้งตำรวจให้พาตัวนางเอกไปที่โรงพยาบาลตัดภาพมาที่บริษัทจอนที่กำลังหัวเสียออกมากได้ต่อยหน้าคิมจอนโมโหมากเพราะคิมเนี่ยทำงานอะไรไม่ได้ดั่งใจสักอย่าง
ให้ไปตามหาข้อมูลก็ยังไม่เจอสักทีและมันทำให้คิมเนี่ยเริ่มไม่พอใจในตัวจอนอย่างมากตัดภาพกลับมาที่ลุงเขาได้สั่งให้ชาวตามฆ่ากอนซะลุงเนี่ยไม่เชื่อใจกอนอีกแล้วและเขากลัวว่ากอนเนี่ยจะกลับมาหักหลังเขาด้วยนางเอกที่เพิ่งฟื้นสติขึ้นมาถูกตำรวจกักตัวไว้ตำรวจเนี่ยพยายามสอบสวนนางเอกเพราะคิดว่าข้อมูลของไอ้พวกแก๊งฟอกเงินเนี่ยต้องอยู่กับนางเอกแน่ๆตำรวจได้บอกความจริงกับนางเอกว่าสามีของเธอเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งฟอกเงินนะและมีจอนกับลุงเนี่ยเป็นเครือข่ายใหญ่สามีของเธอได้หักหลังจอนและได้เอาข้อมูลนั้นไปขายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยถูกฆ่าและฝ่ายนั้นเนี่ยพวกแก๊งฟอกเงินไม่ได้ได้มันไปมันอยู่ที่คุณต่างหากนางเอกเขาไม่รู้เรื่องนี้จริงๆและปฏิเสธไปและเธอเพิ่งได้มารู้ความจริงที่หลังว่าฟลายที่อยู่ในแฟลตไดนั่นแหละคือข้อมูลของไอ้พวกแก๊งฟอกเงินที่เขาอยากได้นักหนาชาวที่มาถึงเกาหลีแล้วเขาได้ส่งคนไปตามล่านางเอกที่โรงพยาบาลพวกนั้นได้ตัดไฟทั้งหมดของโรงพยาบาลและบุกเข้าไปเพื่อที่จะฆ่านางเอกเธอหลบหนีออกมาได้และรีบวิ่งเข้าไปซ่อนในห้องน้ำพวกของชาวที่กำลังจะพังประตูไปหานางเอกถูกกอนหยุดไว้ได้ทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่สักพักจนพวกของชาววิ่งหนีออกไปกอนได้วิ่งไล่ตามเขาแต่ดูเหมือนจะฆ่าสายตาซะแล้วพวกของชาวได้กลับไปเอาปืนและมารอนางเอกอยู่ที่หน้าลิฟต์ทันทีที่ลิฟต์เปิดนางเอกได้ออกมากับพวกตำรวจจึงทำให้เขาไม่กล้าลงมือและสุดท้ายเขาก็ถูกกอนที่มองอยู่ห่างยิงเข้ากอนได้หยิบมือถือของชายคนนั้นและโทรกลับไปเขาพูดว่ามันจบแล้วตำรวจได้แฟลตไดร์ไปแล้วปลายสายที่คุยอยู่กับกอนนั้นไม่ใช่ใครชาวนั่นเองนั่นทำให้เขาตกใจนิดหน่อยกอนได้พูดกับชาวว่าอย่าลืมสิที่กัมพูชาน่ะฉันช่วยชีวิตแกไว้แต่ชาวกลับสนใจแค่การไล่ล่ากอนเขาได้ตอบกลับไปว่ามาสนุกกันสักตั้งสิกอนตัดภาพมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งพวกตำรวจได้พาตัวนางเอกมาหาแฮกเกอร์คนหนึ่งพวกเขาพยายามที่จะเปิดไฟนั่นเพื่อเอาไปเป็นหลักฐานพวกของชาวที่รู้ที่อยู่นางเอกก็ได้เริ่มออกไล่ล่าก่อนนั้นรู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ก่อนได้โทรไปหานางเอกและบอกกับเธอว่ามีกลุ่มคนกำลังขึ้นไปฆ่าพวกคุณพวกนั้นรู้ที่อยู่ของคุณผมจะโทรเข้ามือถือถ้าเครื่องไหนดังแสดงว่าเขาคนนั้นคือหนอนบ่อนไส้ทันใดนั้นเองมือถือของตำรวจคนนึงก็ดังขึ้นตำรวจคนนั้นได้ยิงไปที่หัวหน้าของเขาและได้ขโมยแฟลชไดร์ไปชายคนนั้นได้เอาแฟลชไดร์ไปให้คิมแต่กลับถูกคิมหักหลังและโดนแทงเสียชีวิตในที่สุดเหตุการณ์เริ่มวุ่นวายขึ้นเมื่อกลุ่มของชาวบุกเข้ามาในห้องพวกนั้นกำลังจะฆ่านางเอกที่หลบอยู่ในมุมสุดของอพาร์ตเมนต์แต่ก่อนได้มาช่วยไว้ทันเวลาและจัดการหน่วยย่อยของชาวไปซะเรียบเลยกอนกำลังเดินเข้าไปหานางเอกทันใดนั้นเองมีเสียงปืนดังขึ้นจากตึกอีกฝั่งหนึ่งยิงเข้ามาทำให้กอนขยับไปไหนไม่ได้ทรงที่เดินเข้ามาในห้องพักเขาหวังว่าจะฆ่ากอนให้ได้แต่เหมือนกอนจะรู้ตำแหน่งก่อนเขาได้โผล่ไปยิงทรงจนกระเด็นติดผนังและได้กระโดดเข่าลอยกระแทกไปที่หน้าทรงจนหลับไปขณะที่กอนกำลังเอาปืนลูกซองของทรงมาเขาได้ถูกชาวยิงเข้าที่ไหล่กอนได้โทรไปหานางเอกเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยมีรถเอาไว้สำหรับหลบหนีอยู่และผมก็ได้อยู่ด้วยในวันที่ลูกสาวและสามีของคุณตายถ้าคุณอยากรู้ความจริงน่ะจงหนีออกมาให้ได้และก่อนก็ได้บอกชื่อของเขาให้นางเอกรู้เธอกลับมามีกำลังใจที่จะสู้อีกครั้งก่อนได้เปิดฉากยิงไปที่ชาวการต่อสู้ของทั้งสองคนได้เริ่มขึ้นทั้งปืนทั้งระเบิดบอกเลยว่าดูเดือดมากๆขณะที่กอนกำลังจะกระโดดหนีชาวได้คว้าตัวเขาไว้ทันชาวได้ถามกับกอนว่าทำไมแกถึงได้ทำแบบนี้วะเขาได้ตอบกับชาวไปสั้นๆว่าฉันก็แค่เหนื่อยนะเขาได้หักแขนของชาวและแอบหนีขึ้นรถขยะทำให้หลบหนีออกมาได้ไม่นานได้มีสายเข้าจากชาวเขาได้บอกกับกอนว่าฉันมีตัวนางเอกอยู่นะถ้าไม่อยากให้เธอตายมากนักก็มาที่บริษัทสิมาช่วยเธอออกไปกอนได้กลับมาที่ที่พักของเขาและได้ลองซดเครื่องดื่มที่อยู่ในโหลนั่นก่อนได้ใช้ระเบิดที่เอามาจากส่งระเบิดตึกทิ้งซะและโทรแจ้งกับตำรวจว่าจะมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งที่ตึกของชาวเพื่อล่อให้ตำรวจไปที่นั่นตัดภาพมาที่นางเอกเธอถูกจับตัวอยู่จอนที่เห็นตำรวจแห่มาที่บริษัทเขาได้รีบเข้าไปย้ายข้อมูลฟอกเงินของเขาตำรวจที่บุกเข้ามาได้ตัดสัญญาณการสื่อสารทั้งหมดทำให้พวกของชาวไม่สามารถติดต่อกันได้ทรงได้เจอกับก่อนเป็นคนแรกพวกเขาต่อยกันอยู่สักพักหนึ่งทั้งคู่บาดเจ็บมากทันใดนั่นเองพี่ของทรงที่กำลังจะออกมาจากลิฟต์ถูกกอนยิงสกัดไว้ได้พี่ของทรงเลยยิงออกมาจากลิฟต์มั่วๆจนโดนน้องของเขาเสียชีวิตไปแน่นอนครับพี่ของทรงเนี่ยเครียดแค้นกอนเอามากๆ
ตัดภาพมาที่นางเอกที่หลบหนีออกมาได้เธอกลับเข้าไปในห้องทำงานของเธอและได้ส่งไฟล์แบ็กอัพเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ทำให้บัญชีฟอกเงินของจอห์นเนี่ยหายไปซะหมดเลยนั่นทำให้จอห์นหัวเสียเอามากๆด้วยความหัวร้อนของเขาเนี่ยเขาได้ด่าคิมว่านายมันโง่ไม่มีสมองจนทำให้คิมเนี่ยทนไม่ไหวอีกแล้วเขาได้ใช้มีดแทงไปที่จอห์นจนทำให้จอห์นเนี่ยเสียชีวิตบนกองเงินของเขาเลยพี่ของส่งได้ออกตามหากรจนเจอเขาเห็นกรนั่งหมดสภาพอยู่แต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือกับดักของกรและได้ถูกแรงระเบิดจากไมโครเวฟเล่นงานซะจนขยับไม่ได้กรได้หยิบปืนนั้นออกมาด้วยสุดท้ายคนที่เขาต้องสู้ด้วยคือชาวเพื่อนรักของเขาทั้งคู่ยิงต่อสู้กันอยู่สักพักกรโดนยิงมาแล้วไม่ต่ำกว่า5นัดและลูกกระสุนของเขาก็หมดซะแล้วจึงตัดสินใจเข้าแรงหมัดกันร่างกายของกรนั้นสู้ชาวไม่ไหวเขาถูกชาวขึ้นคอมและกำลังจะสาวหมัดใส่รัวๆแต่โชคดีที่โคมหน้าจอที่อยู่ด้านบนล่วงลงมาใส่ชาวจนทำให้ชาวหมดแรงไปกรได้หยิบปืนลุกขึ้นมานั่นเป็นโอกาสเดียวที่จะฆ่าเพื่อนของเขาได้แต่เขาไม่ลงมือและเดินหนีออกไปตัดภาพมาที่นางเอกที่เธอกำลังหนีอยู่เนี่ยเธอได้ไปถูกคิมเจอตัวเขาคิมเนี่ยพยายามจะข่มขืนนางเอกแต่กลับถูกเธอใช้มีดที่เขาพกมาด้วยนั้นแทงไปที่หลังทำให้คิมเสียชีวิตไปการฆ่าคนครั้งแรกของนางเอกเนี่ยมันทำให้เธอรู้สึกผวาเอามากๆเมื่อตำรวจที่มาปิดล้อมตึกนั้นพวกเขาไม่เจอระเบิดเขาจึงตัดสินใจปิดระบบตัดสัญญาณทำให้ช่องทางสื่อสารกลับมาใช้งานได้อีกครั้งชาวที่ลุกขึ้นมาได้เขาได้ติดต่อไปหากรชาวได้พูดขึ้นมาว่าทำไมแกยังไม่หยุดทำเรื่องไร้สาระนี้สักทีฉันยังไปดื่มเตกีล่ากับแกไหวนะก่อนที่สภาพแย่เต็มที่แล้วเขาได้ตอบกลับมาว่าฉันเบื่อเตกีล่าเต็มทีแล้วฉันเจออย่างอื่นที่มันเด็ดกว่าฉันไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดในโลกเลยก็ได้งั้นเรามาจบเรื่องนี้กันเลยฉันจะลงไปจัดการกับหล่อนซะตาฉันช่วยแกบ้างแล้วนั่นเป็นคำพูดสุดท้ายของชาวก่อนที่จะตัดสายไปก่อนที่สภาพปางตายแล้วเนี่ยได้ติดต่อไปหานางเอกเขาได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายพูดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะไปฆ่าคุณหยิบปืนขึ้นมาถ้าคุณไม่อยากตายยิงไปที่เขาทันทีที่เขาโผล่มาที่แรกนางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้อยากทำเธอไม่อยากฆ่าคนอีกแล้วแต่คำพูดของกรยังไม่ได้จบลงเขาพูดอีกว่าถ้าคุณไม่หยุดเขาเขาจะไปฆ่าแม่คุณด้วยคำพูดนั้นช่วยดึงสติเธอได้อย่างมากเธอหยิบปืนขึ้นมารอไว้ระหว่างที่เธอกำลังถือปืนรออยู่กรได้เล่าความจริงกับนางเอกว่าผู้ชายคนที่กำลังจะไปหาคุณฆ่าคนได้โดยไม่กระพริบตาเขาเป็นแค่เศษสวะเขาเป็นคนที่ฆ่าลูกของเธอและสามีของเธอเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องลังเลเหนี่ยวไกใส่เขาเลยพอเสียงของกรสิ้นสุดลงลิฟที่อยู่ข้างหลังนางเอกได้เปิดขึ้นแทนที่จะเป็นชาวกลับเป็นกรแทนด้วยความที่เธอเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าของกรมาตลอดเธอได้ยิงไปที่เขา3นัดจนร่างของกรเนี่ยกระเด็นไปติดลิฟต์เลยชาวที่มาที่หลังได้ปัดปืนของนางเอกทิ้งไปซะชาวได้รีบเดินเข้าไปหากรมองไปที่ร่างที่กำลังจะหมดลมหายใจชาวได้เล็งปืนไปที่นางเอกแต่เขาถูกกรห้ามไว้สายตาของกรนั้นทำให้ชาวยอมทิ้งภารกิจและกดปุ่มปิดลิฟต์ปล่อยเธอไปก่อนที่ประตูลิฟต์กำลังจะปิดลงทั้งคู่ได้สบตากันเป็นครั้งสุดท้ายชาวได้ถามกับกรว่ายังรู้สึกเหนื่อยอยู่ไหมตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วนั่นเป็นคำพูดสุดท้ายของกรก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปนางเอกได้ติดต่อไปที่กรเธอถามกับกรว่าคุณได้ยินฉันไหมคุณพูดอะไรก็ได้ได้โปรดเธอพยายามเรียกกรอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้มีเสียงอะไรตอบกลับมาตรงจุดนี้เนี่ยลึกๆในใจของนางเอกอ่ะคนที่ช่วยชีวิตเธอมาตลอดอ่ะคือกรนั่นเองและยังเป็นคนเดียวกับที่ฆ่าลูกและสามีของเธอหนังได้ตัดภาพกลับมาที่โรงอาบน้ำช่วงนี้เนี่ยเป็นตอนที่เขายังเป็นเด็กแม่ของเขาเคยทำงานอยู่ที่นี่ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่อเมริกาแม่ของเขาบอกกับเขาว่าลูกผู้ชายน่ะเขาไม่ร้องไห้กันหรอกอีกเดี๋ยวเราก็ได้ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นและแม่ของเขาก็ได้กลับไปทำงานต่อทิ้งกรไว้ให้นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวภาพในวัยเด็กได้จบลงกลับมาเป็นภาพของกรช่วงที่มาถึงเกาหลีแรกๆเขาได้นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องอาบน้ำที่เขาและแม่ของเขาเคยอยู่ด้วยกันและหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับกับ No Tear for the Dead ถ้าผมเล่าได้ถึงความดราม่าสักครึ่งหนึ่งของหนังก็คงจะดีเรื่องนี้เนี่ยทำคะแนนจาก IMDB ไปได้ 6.8 คะแนนผมดูจบครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างจุกเลยทีเดียว
องค์ประกอบของหนังเรื่องนี้เนี่ยทำมาได้ดีมากทั้งบทแอคติ้งของนักแสดงซาวด์ที่ยัดเข้ามาและบางอย่างที่หนังต้องการจะบอกเราเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำพูดหรือว่าข้อความนะเขาใช้เป็นสีหน้าอารมณ์ของตัวละครนั้นๆเอาเป็นว่าผมอินเอามากๆถ้าชอบก็อย่าลืมเข้ามาฟังผมสปอยกันอีกนะครับผมหมีสรุปให้นะ